สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักนะฮะมาชมนะครับตรงนี้นะครับของวัดร่องขุนนะครับนะฮะหลายท่านที่ไม่เคยมาก็อาจจะบอกไม่ถูกว่าตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือนะฮะเห็นไหมครับมีผู้คนนะครับยืนอยู่นะครับเป็นห้องนะครับนี่คือสุขานะครับนี่คือสุขาของแท้ของจริงนะครับเข้ามาที่นี่จะมีความสุขนะครับแล้วก็นะฮะไม่มีสุขาไหนที่สวยงามเท่านี้อีกแล้วนะครับนะฮะนะครับนะฮะไม่ทราบว่านะฮะรายละเอียดเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปชมกันด้านหน้านี้นะฮะเป็นสุขานะครับของผู้หญิงนะครับซึ่งนะผมคงไม่สามารถเข้าไปชมได้นะครับแต่ว่าจะพาทุกท่านนะฮะเข้าไปชมสุขาของผู้ชายบ้างเนี่ยนะครับอ่ะเนี่ยมาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเราไปชมนะครับโอ้โหนี่อลังการมากนะครับทองคำนะฮะเหลืองอลามเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ต้อนรับนะฮะไว้สำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับนักท่องเที่ยวนะฮะมีหลากหลายมากหลายชาติมากเลยนะฮะที่มาชมที่นี่นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูนะฮะสุขาชายบ้างนะครับนี่นะครับโอ้สวยมากนะครับสวยนะครับทำอย่างนะครับนี่ฮะทุกท่านครับนี่ฮะนี่คือความอลังการของห้องน้ำนะครับสุขานะฮะที่วัดร่องขุนนะครับท่านอาจจะไม่เคยมาเนี่ยนะครับก็เดาไม่ถูกว่านี่คืออะไรนะนี่คือห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะฮะโอ้นะครับสวยงามมากๆนะครับนะครับทีนี้เราไปชมนะครับสักห้องหนึ่งนะฮะโอ้เป็นปูด้วยนะครับวัสดุสีทองนะนะครับโอ้นี่นะครับสุดยอดจริงๆนะครับก็คงไม่มีห้องน้ำที่ไหนสวยเท่านี้อีกแล้วนะครับไม่มีแน่นอนนะครับนะครับก็มีผู้คนนะเข้ามาที่มากมายซึ่งจริงๆแล้วอีกหน่อยเนี่ยใช่เพราะว่าคนเซิร์ฟจริงๆแล้วอ่ะเขากำลังทำโรงแรม2,500คืออยู่ในคุ้มอ่ะนี่นะครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับท่านครับนี่ฮะเราจะมีน้องๆฮะมาดูในความสะอาดอย่างโอ้โหแบบสุดยอดมากๆเลยน้องเป็นไงครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งเป็นไงบ้างครับตรงนี้ทำเสร็จมานานหรือยังครับมันเริ่มจ้ะโอ้แล้วเป็นไงบ้างครับห้องน้ำสวยขนาดนี้มีความภูมิใจไหมครับในการที่ได้ดูแลภูมิใจมากนะครับได้จะได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยของอาจารย์ด้วยค่ะโอ้ได้ช่วยอาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยทึ่งมากๆเลยนะฮะไม่เคยเห็นนะครับคิดว่าคงไม่มีห้องน้ำที่ไหนนะฮะสวยงามเท่านี้อีกแล้วนะครับนะฮะโอ้นะครับก็นะฮะนี่แหละนะคือสิ่งที่นะครับนะใครไม่เคยมาก็ขอเชิญนะฮะเข้ามาชมได้นะครับที่วัดร่องขุนนะครับมีแค่ห้องน้ำอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราไปชมอย่างอื่นต่อไปครับ